คือจริงๆทำหนังเรื่องนึงมันแล้วแต่โอกาสกับที่จะเข้ามาแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะเล่าในมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างผมเองเนี่ยพอจะทำหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย1 2ผมก็ดูไม่เคยคิดว่าจะได้มาทํา 2.5 อันนี้พอโอกาสมาถึงเนี่ยผมก็ต้องทำงานในแง่ของผู้กำกับคือเราก็ต้องพยายามอินไปกับมันหาว่าสิ่งที่แฟนคลับดูเนี่ยเขาดูอะไรกันเขาจิ้นอะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแหล่งข้อมูลในวันนี้ก็คือตามอินเทอร์เน็ตดูตาม YouTube ดูตามคอมเมนต์ดูตามแบบคนที่เขาเป็นอย่างนี้ตาม follow คนนู้นคนนี้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลมานี่เราก็พยายามทำตัวเราให้เข้าใจทางนี้ให้มากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่รอบๆตัวอยู่แล้วผมทำงานวงการนี้ก็มีเพื่อนที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิงเราจะชินเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอะไรแปลกแต่ว่าพอมาทำจริงก็ต้องศึกษาให้มันลึกซึ้งแล้วก็เชื่อว่าแบบบางคนไม่ยอมรับทำเหมือนไม่มีสิ่งนี้ไม่มีแบบอันนี้อยู่ในโลกมันไม่ใช่ครับผมว่าควรจะเข้าใจเขามากกว่า